โรสพยายามจะสู้มันแต่ว่าโรสก็สู้มันไม่ไหวหลังจากนั้นโรสก็เลยคว้าจากการฟาดมันจนมันปล่อยมือค่ะแล้วโรสก็พยายามวิ่งหนีออกจากห้องแต่ว่ามันก็ตามมารัดคอโรสอีกรอบหนึ่งตอนนั้นโรสคิดว่าโรสคงไม่รอดแล้วค่ะแต่โชคดีที่ทีรุธเปิดประตูเข้ามาชักปืนขึ้นมาจะยิงโรสแต่ว่าทีรุธก็ช่วยไว้ได้ทันจริงๆค่ะหนูเป็นพยานให้ได้เลยนะคะว่าพี่ทีอะไม่ได้ทำร้ายคุณโรสิตาจริงๆค่ะคือที่พี่ทีมาที่เนี่ยนะคะเพราะพี่ทีอะเอาโทรศัพท์มือถือมาให้หนูแล้วพี่ทีอะก็เห็นว่ามีคนทำร้ายคุณโรสอะค่ะพี่ทีก็เลยเข้ามาช่วยคนร้ายไม่ใช่ผมแต่มันคือไอ้อวยเที่ยวนะคุณอวยชัยเกี่ยวอะไรด้วยอะคะตอนที่ผมสวนกับมันที่หน้าลิฟต์ชั้นล็อบบี้ผมได้ยินว่ามันคุยโทรศัพท์กับใครบางคนอยู่แล้วมันก็บอกเลขห้องของคุณโรสิตาห้อง 804 ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับท่านพอผมตามขึ้นมาผมก็เห็นว่ามันกำลังเดินสวนออกมาจากทางห้องของโรชิตาเขานี่คุณตำรวจครับแค่เดินผ่านหน้าห้องมันผิดกฎหมายด้วยเหรอครับอีกอย่างนะคุณพลทัศน์กับคุณเจรกาคงยืนยันได้ว่าผมอะอยู่ตรงทางเดินไม่ได้เข้ามาในห้องคุณโรสเลยใช่ครับตอนที่ผมขึ้นมาผมก็เห็นอวยชัยอยู่ที่ทางเดินจริงๆถึงมันจะอยู่นอกห้องแต่ในห้องเนี่ยก็คนของมันนั่นแหละมันสั่งลูกน้องให้มาฆ่าโรสิตาแล้วมันก็ถ่วงเวลาคุณน้องไงคิดจะปรับปรามคนอื่นน่ะก็ให้มีหลักฐานบ้างสิวะเล่นละครสืบสวนเยอะไปจนคิดว่าตัวเองเป็นตำรวจคิดจะจับนู่นโยงนี่ยังไงก็ได้ใช่เหรอเฮ้ยพี่ถ้ามึงไม่ตั้งใจจะฆ่าโรสิตาถ้ามึงพกปืนมาทำไมแค่พกปืนมาเนี่ยก็กลายเป็นคนร้ายแล้วล่ะครับผมมาดินเนอร์ที่นี่คนของผมเนี่ยก็มาดูแลผมตามปกติถ้าคนของผมทำให้ตกใจแล้วก็ต้องขอโทษคุณโรสตาด้วยนะครับถ้าผู้กองจะอายัดปืนผมไปตรวจสอบที่มาที่ไปก็ได้เลยนะครับหรือถ้าต้องการเอกสารอะไรเพื่อยืนยันว่าผมเป็นเจ้าของมันโดยถูกกฎหมายก็ขอได้เลยนะครับผมก็มีนะครับครับเรื่องนั้นเราต้องตรวจสอบอยู่แล้วครับคุณอ้างว่าคุณดูแลท่านวุฒิกรแต่ทำไมคุณถึงมาโผล่หน้าห้องโรสได้พอดีผมเดินมาผิดชั้นนะครับพอผมโทรเช็คแล้วรู้ว่ามาผิดห้องผมก็เลยรีบเดินกลับไปทางเดิมครับแต่ผมจะเป็นผู้ร้ายได้ไงครับในเมื่อผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณโรสอยู่ที่นี่เมื่อวานน่ะผมไปร้านคุณโรสแล้วลูกน้องของคุณก็บอกผมเองครับว่าคุณไปต่างประเทศคุณลองโทรเช็คกับลูกน้องได้นะครับจริงค่ะพี่เข่งบอกว่าเมื่อวานคุณอวยชัยมาหาโรสที่ร้านไม่จริงอ่ะมันต้องมีการวางแผนแน่ๆอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นเอ๊ะจะพูดอะไรให้ระวังหน่อยนะผมจะโดนฟ้องกลับพี่ทีใจเย็นก่อนคุณตำรวจครับคือผมอ่ะยืนยันตัวเองแล้วแล้วคุณธีรุธล่ะครับรู้ได้ไงว่าคุณโรสอยู่ที่นี่คงไม่ใช่เหตุบังเอิญเหมือนกันใช่ไหมหนูเองค่ะหนูเป็นคนบอกพี่ทีเองว่าคุณโรสอยู่ที่นี่คือที่หนูรู้อะค่ะเพราะว่าหนูตามคุณพัสิตาขึ้นมาเปิดห้องของคุณโรสเพราะว่าคุณพัสิตาอยากได้ห้องเนี้ยไปให้ลูกค้าของเธอค่ะแล้วทีเองก็เป็นคนบอกให้กระต่ายเนี่ยโทรบอกผมว่าคุณโรสกำลังตกอยู่ในอันตรายให้ผมรีบประสานกับทางตำรวจให้มาที่นี่ให้เร็วที่สุดถ้าทีคิดจะทำร้ายคุณโรสจริงๆเนี่ยเราจะให้โทรแจ้งตำรวจทำไมล่ะครับตำรวจเขาข้างเพื่อนตัวเองแบบนี้ประชาชนอย่างผมก็ซวยสิครับหวังว่าตำรวจเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับไม่ต้องห่วงหรอกครับ
ผมจะเข้าข้างคนถูกหรือว่าคนผิดเนี่ยเดี๋ยวก็รู้กันว่าใครจะซวยหรือใครจะรอดCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ